บ๊ายบายนะเดมี่เดี๋ยวมามีมานะปีใหม่นี้ไม่ได้อยู่กับหนูนะลูกเพราะบ้านให้มามีด้วยนะโอเคโอเคโอเคโหร้อนจังเลยเลี้ยงไปเลี้ยงมาจากยอร์คเชียร์กลายเป็นหนูท่อทุกคนว่าหน้าเหมือนหนูท่อไหมหน้าตาหนูเหมือนหนูท่อเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวตกเครื่องไปแล้วนะคะโอเคนะวาบมาสวนนะกูเรียบร้อยนะคะคนขาอุ้ยจะบอกว่าหน้าเงามากเลยอะแล้วก็ตอนนี้คือทำหน้าโกรธอยู่แล้วโกรธอยู่โกรธจริงๆหีตาแล้วหีตาอีกนี้ก็คือไม่เป็นอะไรเลยเพราะว่ากอดมาเราไปทำสวยมาแล้วง่ายที่เดอะคลินิกนะคะและแล้วดิฉันก็อยู่ที่นี่ค่ะเดอะคลินิกนะคะคือต้องบอกก่อนว่าจะทำสวยที่ไรก็ต้องนึกถึงที่นี่นะอันว่าจะหน้าอกหน้าซ้ายจะเป็นสันจมูกนี้รอบนี้นะคะตีนกามาเนี่ยเยอะไม่ได้ต้องจับด้วยนะคะที่เดอะคลินิกจ้าก่อนจะบินไปเนาะเผื่อฉันจะได้แบบหนุ่มเซี่ยงไฮ้เขามีเรื่องเล่ากันนะคะว่าถ้าเกิดได้ผู้ชายจีนอะให้เลือกผู้ชายเซี่ยงไฮ้เพราะว่าอะไรรู้ไหมยังไงผู้ชายเซี่ยงไฮ้อะเขาจะให้เราอยู่บ้านใช้เงินไม่ได้ทำงานบ้านด้วยนะพอเขาจะทำงานบ้านให้เราหาเงินให้เราปฏิบัติเราดุดั่งเจ้าหญิงเขาเลยบอกว่าถ้าจะหาชายจีนให้หาชายจีนที่เกิดที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้นเราจะยิ่งกว่าเจ้าหญิงเขาจะไปทำงานหากินมาให้เราเราก็อยู่บ้านคลอดลูกไม่ต้องทำงานบ้านไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็รอได้รับความรักจากเขาว้าฉันเลยต้องทำสวยก่อนไงแกเผื่อฉันจะแบบไปปิ๊งรักเพราะว่าล่าสุดเมื่อกลางปีฉันไปยกเกี้ยวมาแล้วฉันไปยกเกี้ยวจีนมาเขาบอกว่าฉันจะได้หนุ่มจีนเป็นเนื้อคู่จะได้ยกน้ำชาจะได้ยกน้ำชาจะได้เป็นสะใภ้จีนอากงอาม่าอย่างเงี้ยเลยเฮ้ยฉันพร้อมละขึ้นเขียงวันนี้นะคะแนนก็เลยมาทำที่เดอะคลินิกนะสรุปก่อนไข่ขอดเขาก่อน ก็จะฉีดเป็นโบนะคะลดรอยติงกาต่างๆนะเพราะว่าเลข3แล้วแต่ก็อยากจะหยุดอายุไว้เนาะยังไม่พอเพราะว่าขนเราก็จะต้องเอาออกไปด้วยเรือนร่างดิฉันจะต้องไรขนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาลูบเขาอะไรเดี๋ยวมันตกกระจายไงก็ขนแข็งไม่ได้ก็ต้องเอาออกไปด้วยแล้วก็เดี๋ยววันนี้ขอแนปวิตามินไปด้วยนะคะนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เดอะคลินิกมีเวลเนสแล้วนะคะแต่พูดแค่นี้เดี๋ยวรอเขามาจ้างฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะอธิบายเยอะกว่านี้ว่าเวลเนสคืออะไรอ่ะเดี๋ยวไปทำกันค่ะเอาละค่ะแล้วก็ที่มาเรเซอร์นะคะที่เดอะคลินิกเนี่ยก็คือเพราะว่าเป็นเครื่องใหม่ล่าสุดนำเข้าจากประเทศอเมริกาเลยแกคือมันไม่ใช่เครื่องธรรมดาเพราะเขาได้รับการรับรอง USFDA นะคะคือแบบว่าลงลึกถึงล่าตายไปเลยมันแบบว่าพอขึ้นมาใหม่นะก็คือจะบางจะแบบว่าแทบมองไม่เห็นเราก็ไม่แข็งอันนี้คือถูกต้องมากๆส่วนตัวแนนอะไม่ชอบโมเมนต์ที่จะต้องมานั่งปาดเจลให้มันเหนียวเหลืองหนักอันนี้คือเขาเป่าลมเย็นแกแล้วก็ยิงเป๊ะ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 ตรงจุดเกิดเหตุคือขนนั่นอะอันนั้นถ้าสังเกตดีๆก็คือแทบไม่ขึ้นแล้วอะดูดิคือแทบไม่มีแล้วอะคือเนียนมากนะคะสัมผัสได้แตะได้ค่ะทำได้ทุกสีผิวทำได้ทุกคนเลยนะคะก็คือว่าไงว่าแบบใครที่ไปอยากมีขนมากำจัดออกไปได้เลยแกเขามีคอร์สมีอะไรด้วยนะก็คือแบบว่ายิ่งทำอ่ะขนก็จะยิ่งตายจากเราไปเลยอย่างแน่นี้ก็คือว่าแบบเอาดีๆนะคือแบบทำมาเป็นระยะเวลาแบบหลายปีแล้วอ่ะขนนั้นก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะแต่ว่าถ้าเกิดเดือนไหนลืมไปทำแล้วสัก 2-3 เดือนใช่ปะก็เริ่มมาละเราก็ต้องมากำจัดลากขนออกไปก่อนและเอานี้นะคือจุดหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยและอยากจะแนะนำสาวสาวทุกคนว่าแบบตั้งแต่โตเป็นสาวมาเรารู้จักการเลเซอร์บีมี่ออกไปหมดนะชีวิตดีมากน้องสาวของเรามันเหมือนเด็กน้อยวิธีการดูแลรักษาเอ่ยไม่ว่าจะกลิ่นเอ่ยหรืออะไรเอ่ยหรือวันนั้นของเนยๆคือมันง่ายต่อการใช้ชีวิตมากๆทุกคนอยากจะแนะนำว่าบิกินี่เนี่ยถ้าได้ลองมันจะติดใจขอใช้คำนี้ละกันอ๋อแล้วอีกเรื่องนึงหลายคนจะบอกมันเจ็บมากไหมคะพี่เดี๋ยวรอดูมันไม่เจ็บอย่างที่คิดลูก
มันหนาวเพราะอีลมเย็นนั้นมันหนาวมากเริ่มเลยค่ะตอนนี้ก็คือเนียนหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะขนหนวดขนแรกแร้หรือขนน้องสาวบิกินี่ของเรานะคะเนียนเกล็ดไร้ขนเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าทางเดอะคลินิกอะเวลาเราจะเลเซอร์ขนหรืออะไรเงี้ยเขาให้คุณหมอนะคะเป็นคนทำนะคะคือปลอดภัย 100% แน่นอนค่ะเดี๋ยวต่อจากนี้ค่ะขออนุญาตไปฉีดโบนิดนึงค่ะตีนกาวเรียบละตอนฉีดจะรู้สึกแสบๆเล็กน้อยนะคะจากตัวยาแต่ว่าทุกอย่างไม่มากพร้อมนะค่ะยิ้มหน่อยครับปล่อยเลยไม่ใหญ่แล้วค่ะโบรักแร้เป็นอีกหนึ่งหัตถการที่อยากจะแนะนำจริงๆว่าแบบควรจะทำมากๆนอกจากริ้วรอยแล้วนะเอาโบมาฉีดตรงรักแร้ตรงบ่า นะคือแบบจะทำให้เราอะดูสวยขึ้นอีกประมาณ 30% เว้ยเพราะเราจะมีความมั่นใจในเรื่องของกลิ่นรักแร้เปียกเนี่ยจะหายไปเลยเพราะว่าตัวโบอะเขาจะไปหยุดการกระตุ้นต่อมตรงนั้นให้แบบเหมือนโดนสต็อปไว้อยู่อะไรเงี้ยกลิ่นต่างๆก็จะไม่มีรักแร้เปียกก็จะหายไปแล้วเราก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยแบบเราจะยกเนี่ยเราไม่ต้องมากังวลว่ามาหรือเปล่าเอ๊ะคาบโลออนไหมหรืออะไรเงี้ยคือลืมไปเลยเว้ยเพราะว่าแต่แนนแบบโตเป็นสาวรู้จักโบมานะฉีดมาโดยตลอดโดยตลอดเลยคือแบบรักแร้นี่ห้ามขาดเลยคือแบบทุก4-6 เดือนนะคะคือต้องย้ำต้องย้ำต้องย้ำตลอดเลยเก็บตังค์นะแล้วมาฉีดรักแร้เนี่ยคือที่สุดถ้าเกิดตีนกายไม่ไหวเอารักแร้ก่อนเลิศเดี๋ยวไปใส่สะพงเสื้อผ้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปแนบวิตามินค่ะเพราะว่าจะบอกว่าก่อนจะถึงวันนี้ก็คือลุยงานหนักมาทุกวันเลยเดี๋ยวต้องไปแบบบูสต์ร่างกายนิดนึงค่ะกำลังดีวิตามินนะคะเมกาโดสค่ะคือเรื่องของเมกาโดสเนี่ยช่วยในอะไรว่าป้องกันแสง UV แบบจากภายในสู่ภายนอกเพราะเดี๋ยวแนนจะไปเที่ยวใช่ไหมก็คือแบบว่าเราจะต้องป้องกันเผื่อบางทีแบบว่าครีมกันแดดเอาไม่อยู่แกแล้วก็อากาศเมืองไทยอ่ะแดดแรงมากเนาะปะเราก็เลยต้องแบบจากภายในสู่ภายนอกและเรื่องตรงนี้ค่ะก็ช่วยในเรื่องของผิวได้ด้วยนะแบบผิวเนียนๆผิวลื่นๆอะไรเงี้ยใครอยากให้เป็นแบบนั้นอ่ะก็คือมาจัดเลยแกมานั่งแนปเนี่ยอย่างเงี้ยดิฟวิตามินอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยสัปดาห์ละครั้งก็ได้นะอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นบูสต์จากภายในสู่ภายนอกเพราะว่าตรงจุดเลยคือเข้าสู่เส้นเลือดเลยแกบูสต์เลยทันทีชิลๆประมาณ40 นาทีหลับรอได้เลยค่ะใช้เวลาแบบแป๊บเดียวเท่านั้นคือนั่งชิวๆไปก็คืออ่ะเสร็จแล้วหรอแล้วก็พี่พยาบาลคือมือเบามากไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านไปเก็บกระเป๋าดีค่ะเตรียมพร้อมความสวยนี้ไปเที่ยวได้ค่ะแล้วก็คือหน้าแบบตึงลดอายุโกงอายุไอ้หนุ่มจีนไม่มีทางรู้ว่าฉันเลข3แล้วแน่นอนแต่ตอนเนี้ยคนเยอะมากเยอะแบบเยอะมากนะไม่รู้จะไปอยู่ไหนทำอะไรเหมือนกันแล้วก็รอคนที่บ้านมานะคะเพราะว่าตอนเนี้ยไลน์หาแล้วก็ยังไม่มีใครตอบว่าอยู่ไหนทำอะไรกันลุ้นน่ะแต่รอบนี้มากับทัวร์นะคะก็เลยแบบว่าจะเป็นกิจจะลักษณะนิดนึงก็คือว่าต้องแบบเวลาเป๊ะๆตรงๆเลยนะคะเพราะว่าคุณหมอหมายอยากมาเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ฉันก็ยืนเป็นเสี่ยวอยู่เขาไม่รู้ว่าจะไปไหนทำอะไรอยู่ตรงไหนดีพอเคาน์เตอร์ยังไม่เปิดเขาบินปีหนึ่งเคาน์เตอร์ก็จะเปิดประมาณแบบเกือบจะ5 ทุ่มรอต่อไปโอ้แออัดเลยเพิ่งเห็นว่าสุวรรณภูมิเล็กก็วันนี้แหละไฮไฮสมาชิกของเรานะคะมาแล้วอ้าวทำไมมาแต่กระเป๋าอ่ะคนกระเป๋าอ่ะโอ้โหคนยังไม่มามาแบบ2 คนเทียน 3,000 เนี่ยเคาน์เตอร์ยัยโอ้โหมาเคาน์เตอร์โรจีแนะนำตัวก่อนอีกครั้งค่ะเจ๊เก๋นะคะพี่สาวนะคะพี่เป็นไกด์นะคะก็เฮียพลนะคะพี่ของน้องเอิร์ดน้องเอิร์ดนะคะเอ้ยพ่อเฮ้ยพ่อ
แล้วเดี๋ยวรอสมาชิกคนอื่นๆอีกนะคะไปจากความวุ่นวายบังเกิดแล้วอาม่ามาทางนี้มาม่ามาทางนี้น้องซีมพี่นัทนะคะอาม่านะคะแน่นๆกันแน่นๆเออน้องโก้ค่ะโรดแมมไปสู้เขาอึ๊บไปดูดิวุ่นวายวุ่นวายจริงวุ่นวายจริงเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเขาพวกคนจีนกับบ้านเซี่ยงไฮ้ค่ะใช่ฉันงงมากอันนี้เหมือนอยู่จีนแล้วอะอยู่จีนแล้วอยู่จีนแล้วนี่เหาต้าเจียเหาเวอร์อาม่าพูดจีนได้ไหมได้นี่เหาอ๋อภาษากลางเหรอภาษากลางสิเราจะไปเซี่ยงไฮ้เขาพูดภาษากลางกันนี่เหานี่เหาอาม่าอะไรอะไรมีไกด์ไม่ได้เวสเมอร์มีอะไรยังไงเด็ไม่ได้อะสิโดนจับแน่ไปพูดภาษาจีนแต้จิ๋วใครเขาจะคุยกับอาม่ารู้เรื่องแต้จิ๋วรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเซี่ยงไฮ้ต้องพูดภาษาจีนกลางอาม่าเจอเก๋อเก๋อนะเก๋อเก๋อคือผู้ชายอาม่าพูดว่าหว่อเย่าหนี่นะโอเครู้ไหมแปลว่าอะไรฉันอยากได้เธอว้าวไม่เอาหรอไม่เอาหนุ่มจีนแล้วหรอเบื่อหนุ่มจีละเอาละค่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะคะเราก็อีสอีสมาอ้วยกันนะคะกับหลาดเอิร์ธแล้วก็น้องโก้แล้วก็น้องซิมนะคะเตรียมรอขึ้นเครื่องเพราะว่าเครื่องเรียกตอนตีหนึ่งบอดดิ้งตีหนึ่งสิบห้าด้วยตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงคืนบินตีสองค่ะโอ้แค่นึกก็เหนื่อยละแล้วก็จะถึงตอนเช้าเจ็ดโมงเช้าที่นู่นนะคะแต่ว่าตอนนี้เราส่งตัวแทนไปแล้วนำร่องมีนำร่องไปแล้ว1คน1คนคือเจรัตนะคะคือเพื่อนของน้องแมนเองเนาะชีก็คือบินไปก่อนไฟไปก่อนแล้วตอนนี้ชีเพิ่งถึงเอาจริงคือฉันเคยไปเซี่ยงไฮ้แล้วฉันเคยเขาดาวที่เซี่ยงไฮ้แล้วด้วยปีที่ฉันไปเขาดาวปีนั้นคนเหยียบกันตาย5คนจริงจริงแต่ว่าปีนี้เราไปเขาดาวกันที่ดิสนีย์ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไงเพราะว่าจริงๆแล้วคนจีนเนี่ยเยอะอยู่แล้วเป็นทุนสแกนไปเนี่ยปัดคือคนจีนถ้าไม่ได้ไปไหนอ่ะเขาก็ต้องไปเซี่ยงไฮ้ค่ะไปเขาดาวคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะเซี่ยงไฮ้อ่ะได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมมาจากประเทศอังกฤษนะคะเลยมีตึกมีทุกอย่างเขาเลยบอกว่าแบบตะวันตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นนี่ประวัติศาสตร์ความรู้แล้วนะคะโอ้ยมีความรู้เพราะว่าตอนนั้นน่ะเขาทำในส่วนของสงครามฟินอังกฤษฉลาดมากอังกฤษอ่ะหลอกให้คนจีนติดฟินหลอกปะเพราะเขารู้ว่าฟินไม่ดีแล้วก็มาให้คนจีนเสพให้เสพเสพแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็ขายทำการค้าเพื่อต่อรองกันนู่นนี่นั่นโน่นหลายอย่างเลยค่ะเพราะว่าเซี่ยงไฮ้เป็นเมืองที่ติดกับทะเลก็คือแบบขนส่งขนเติ่งต่างก็จะมาดรอปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้เขาเป็นเมืองท่าละกันเมืองท่าประเทศต่างๆอ่ะอินเดียอังกฤษนะคะยุโรปต่างๆช่วงนั้นก็คือลุมล้อมเข้ามาเลยเพราะว่าเขามองว่าประเทศจีนอ่ะมีวัตถุดิบอ่ะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชาไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไม่ว่าจะเป็นเครื่องสังคโลกต่างๆนานาคือประเทศจีนมีเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วเหมือนประมาณว่าเหมือนอังกฤษอ่ะทุกครั้งที่ขนเรือมาเขาก็ไม่อยากขนเรือมาเปล่าเขาเรียกขนฟินมาด้วยแลกปะแล้วเวลาเขามาจีนอ่ะเขาก็มาขนของจีนไปแลกกันเรือจะได้ไม่ว่างอุ้ยฉันมีความรู้ว่าแกฉลาดมากแต่ทริปนี้นะคะเป็นทริปครอบครัวก็รอติดตามแล้วกันว่าจะเป็นยังไงทำอะไรคะคุณแม่ม้วนผมไม่ใช้ไฟฟ้าค่ะเฮ้ยเก๋เกินลงจากเครื่องบินมาเราก็จะสวยผมร่อนสังกุงมามาเวอร์มาละช็อตสุดท้ายละโบโดโซฮึบฮึบมัดมัดไปมัดฮึบจบจึงจึงอู้นานาอู้นานาเหมือนแดดจังกึมเลยฉันบอกแล้วว่าสั่งกุ้งสูงสุดบินก่อนนะจ๊ะบินแล้วจ้ะเจอกันอีกใน5 4 3 2ถึงแล้วค่ะทรงผัวหัวฉันก็อยู่เหมือนไหลเลยพวกเรามาแล้วใช่คุ้มแล้วที่เรียนมา
พูดได้แค่นี้ซงกัวคือประเทศจีนมีเหมือนกับพวกเราไหลเลอคือมาแล้วคือฉันชอบภาษาจีนอย่างนี้ที่เขาเรียงเรียงตรงเหมือนไทยตรงเหมือนไทยเป๊ะแบบไม่ต้องกลับไปกับอย่างภาษาอังกฤษต้องกลับต้องแบบนิดหนึ่งท่านมันจะงงช่วงแรกๆที่เราเรียนภาษาอังกฤษมีความงงเพราะแบบอะไรก่อนนะอะไรหลังภาษาจีนคือตามนั้นแหละแต่แกได้นอนปะเนี่ยแค่นอนน้อยมากจะฉันรู้สึกว่าก็พูดแต่ตอนนั้นเขาก็พูดนะเป็นคนดัดจริตชีวิตติดลมบน นั่งบิสเนสคลาสเนี่ยอ๋อปะแต่เรื่องจากทริปเนี้ยเรามากันเกือบ20หัวมันก็จะราคาโหดมากพอยคือเราจะรู้สึกบาปกรรมถ้าเรานั่งบิสเนสแล้วปล่อยให้อาม่านั่งอีโคก็เลยร่วมชะตากรรมเป็นไงล่ะปวดอาม่าหลับสบายปูปวดหลังปวดคอใครแก่กันแน่น่ะเด็กเด็กวินก่อนเลยอีโก้มาพูดว่าประเทศจีนเปลี่ยนเมืองหลวงแล้วกูก็เขวไปตั้งแป๊บหนึ่งกูลองเซิร์ชแล้วเขาไหนเจ๊เก๋ก็เจ๊เก๋บอกเจ๊เก๋เป็นคนบอกเซิร์ชกูเกิลเมื่อกี้เลยหมาจริงดิเปิดจริงค่ะเปิดจริงเปิดจริงเท่านั้นค่ะปักกิ่งค่ะไม่มีการย้ายเมืองหลวงค่ะกูก็ว่ากูเซิร์ชข้อมูลมาอย่างดีอุ้ยโอเคเรามาแกะผมกันก่อนนะคะเพราะว่าผมนี้นี่ฉันทำผมนี้ค่ะผัดเตาหม้อง่ายสุดตั้งแต่เกาหลีเลยนะคะไม่ถามสตาแอร์คนอื่นโดนถามหมดนะคะจึงไม่มีนะคะหรือว่าผมสังกุงนี้มันรอดเสร็จแล้วร้อนผมแบบไม่ใช้ไฟฟ้าไปลองทำตามกันนะคะคือร้อนนึกว่าแบบออกมาจากแบบร้านผมคือตอนนี้นะคะทุกคนก็เปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้านะคะเตรียมเพราะว่าอากาศข้างนอกคือเลขตัวเดียวนะคะแนนก็ไปล้างหน้ามาแล้วจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่ไปฉีดที่เดอะคลินิกมาฉีดโบอ่ะเนี่ยดูดิคือกดสุดๆยักคิ้วคือตึงมากเอาจริงไปฉีดมาก่อนบินอ่ะยังไม่ครบ7วันเลยแต่แบบออกฤทธิ์เร็วมากสะใจมากค่ะเจแล้วก็มีเรื่องของกลิ่นตัวพอเราฉีดโบรักแร้ไปด้วยนะคะก็ออกฤทธิ์แล้วค่ะนี่คือไม่อาบน้ำเนี่ยอาบก่อนออกจากบ้านมาแล้วก็ไม่ได้อาบแล้วนะก็คือเต่าไม่เปียกไม่มีอาการนะจ๊ะจริงๆแล้วหลายคนชอบเข้าใจผิดว่าแบบอากาศหนาวอ่ะเราจะไม่มีกลิ่นตัวจะแบบเต่าไม่เหม็นหรือว่าแบบไม่มีเหงื่อจริงๆแล้วแบบยิ่งหนาวอ่ะตัวยิ่งเหม็นเว้ยเพราะว่าต่อมไขมันตรงเนี้ยต่อมเหงื่อตรงเนี้ยจะทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมเว้ยเพราะว่าแบบความที่ร่างกายมันอุ่นไงเออแล้วจะเหม็นมากแต่ของฉันควักค่ะไม่มีนมได้หอมฉุยเฮ้ยหอมฉุยมีเนี่ยหอมมากซิมมาแล้วหลังจากติดต่อหม้อคือเขาให้หนูเป็นกะให้ได้คือเขาถามทุกอย่างแล้วแบบหนูก็ตอบไม่เชื่อสักอย่างทำหน้าตาแบบโดนแน่อีนี่โดนแน่มึงมาทำงานแน่ๆอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ให้หนูเข้าโทรศัพท์แล้วก็เช็ครูปในโทรศัพท์หนูว่าแบบมีเช็ครูปเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนขึ้นแล้วก็ให้หนูยืนให้ดูอย่างนี้เลยเช็คไลน์เช็คทุกอย่างแล้วก็ไปแปรหนูแบบเชี่ย privacy on security อ่ะสุดๆรู้สึกหรือว่าเธอมันตั้งแต่มีหน้าอกหน้าใจก็ละมุนขึ้นเดอะคลินิกเดอะคลินิกทำถึงเกินคุณแม่เกือบโดนส่งกลับตัวกลับค่าสนามบินเที่ยงไฮรอต้อนรับวุ่นวายเริ่มขึ้นแล้วนะคะยาวถึงนู่นสมาชิกของเราหมดเลยทุกคนคือตอนนี้แวะในการแบบเข้าห้องน้ำแต่จะบอกว่าหนาวมากหนาวแบบหนาวมากเลยอะแบบมากๆเราจะเป็นเพราะว่าเตรียมตัวไม่ดีก็ไม่รู้หรือว่าอยู่ประเทศไทยแล้วมันแบบไม่หนาวขนาดนี้ก็ไม่รู้นะตอนนี้ก็คือหนาวมากๆพี่อ้อนหนุ่มเซี่ยงไฮ้หน้าตาดีอยู่นะคะทำมีแววมีฟิลนะคะหน้าตาดีนะคะแต่ห้องน้ำคนเลิศนะคะมีไฟขึ้นอันนี้ว่างก็จะเป็นสีเขียวใครเข้าก็จะเป็นสีแดงนะคะเพิ่มความอะไรนะแข็งแกร่งชัยชนะศัตรูคณะอุปสรรคไงเราก็ต้องขอในเรื่องนั้นแบบสมมุติจะสอบแข่งขันหรือการทำงานทุกคน
ต้องมีการแข่งขันมีอุปสรรคในชีวิตก็ขอลดเรื่องอุปสรรคให้มันแบบราบรื่นให้เรามีผู้ชนะเขาเป็นนักรบอ่ะคือจะบอกว่าต้นไม้ใหญ่มากนะหล่อนะคะอย่าทำเป็นเล่นหล่อมากขวานวอลเฮอร์ซันแปลว่าคืนแผ่นดินมาให้ผมเขาเขียนเองเลยเหรอคะใช่ครับเป็นลายมือของก็คุยเองนะฮะไม่เหมือนโบราณใช่แล้วคือทำไมว่าคืนแผ่นดินมาให้ผมนะฮะคือสมัยนั้นนะฮะดอนเผากิมบุกลุกเข้ามาแล้วก็แผ่นดินทางเหนือนะดอนเผากิมก็คือยึดไปนะฮะแล้วประชาชนของทางเหนือนั้นนะฮะเดือดร้อนมากนะฮะเพราะว่าเผากิมชนกลุ่มน้อยนะโหดมากก็คือจะให้ไม่ให้คือแบบคนท้องถิ่นก็คือแบบอยู่เย็นเป็นสุขเลยฆ่าอย่างเดียวนะฮะก็เลยเดือดร้อนมากนักคุยตัดสินว่าไปต่อสู้ให้ประเทศสมบูรณ์และให้เขากินและคืนแผ่นดินมาให้เขาเขาเลยเขียนว่าขวานหัวเฮอสันจิ้งจงสักบนหลังนักคุยบ้องหัวใช่ใช่รูปนั้นนะแปลว่าเขาอ๋อแม่เขาสักไว้บนหลังนักมวยจริงจริงใช่แล้วให้ว่าให้นักคุยนะคือจงรักภักดีจงรักภักดีตอบแทนบกคนประเทศชาตินานนะฮะตอบแทนคุณตอบประเทศชาติโอ้นักคุยมีลูกเร็วมากนะคนจีนสมัยก่อนไงอ๋อรุ่นใหม่15มีลูกแล้วแซ่บว่ะแต่เราเท่าไหร่30ยังไม่มีผัวเลยอย่าว่าแต่ลูกตอนนี้นั่นอยู่ที่ทะเลสาบซีหูหรือว่าเรียกว่าเวทเลกได้เลยค่ะก็คือทะเลสาบพางพญางูขาวงูเขียวเดี๋ยวให้พี่บอลเล่าว่าตำนานมีจริงใช่ไหมคะงูขาวงูเขียวนางพญางูขาวนางพญางูขาวนางพญางูเขียวแต่ว่าบำเพ็ญตนมาให้ตายแพ้ผู้ชายว้ายแต่เรือเขาทำน่ารักนะน่ารักถ้าเรือข้ามฟากบ้านเราก็จะเป็นแบบเปิดโปงเนาะใช่เรือบ้านเขาก็แบบเหมือนแบบเรือจีนเลยอ่ะสวยอ่ะนี่แอบไปเปลี่ยนชุดมาเราด้วยชุดเข้าทีมสุดๆเข้าเรือสุดๆแล้วเดี๋ยวเราจะล่องอย่างนี้ไปขาดอะไรรู้ป่ะขาดพัดนางพญางูขาวเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาในตำนานค่ะเขาใช้ทองเหลืองที่สุดในประเทศจีนในการสร้างขึ้นมาเลยค่ะนางพญางูขาวลงขันในใต้จีนนี่แบงค์หนึ่งหยวนที่ว่านะคะแบบนี้ทำลบของจริงอยู่ตรงนี้ทำลบสูตะเพื่อที่ลำลึกคือสูตรงหัวเพราะสูตรงหัวใส่โอเคค่ะทุกคนสรุปง่ายๆคือว่าเรามาล่องเรือที่อะไรนะหมอกลงทะเลสาบชีหูถ้าล่ะทะเลสาบชีหูแล้วก็ได้ฟังประวัติเนาะนางพญางูขาวงูเขียวจริงๆแล้วก็เป็นแค่ตำนานนะคะว่าง่ายๆว่าแบบว่าคนจีนเชื่อมากๆจนสร้างเจดีย์7ชั้นขึ้นมาด้วยทองคำเหลืองที่มีมูลค่าเยอะที่สุดในประเทศจีนในการสร้างขึ้นมาเลยเนาะคือแบบเยอะมากแล้วก็ได้รู้ประวัติเหรียญ1หยวนนะคะว่าจะมีแท่นหินนะคะในการวัดระดับน้ำของแม่น้ำทะเลสาบนี้เนาะสมัยก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ทำมาหากินของชาวนาชาวไร่ต่างๆนะคะในเมืองหังโจวที่นี่เขาก็จะเอาน้ำจากในทะเลสาบนี้ไปทำการเกษตรต่างๆนานาอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ว่าง่ายคือถ่ายภาพไว้ได้เท่าที่ถ่ายได้นะเธอหมอกลงหนักมากนะคะแทบจะไม่เห็นเลยแต่ว่าก็ดีที่ได้มาละกันเพราะว่าจีนอ่ะใหญ่มากแล้วก็ทุกครั้งที่มาก็ประทับใจทุกรอบไม่ว่าจะเป็นเมืองไหนๆหรือจะเป็นที่ไหนๆนะตั้งแต่นั้นไปมาก็คือแบบอลังการทุกที่ทั่วไปหมดจริงๆไหนๆๆๆๆๆนี่ไงรูปยักษ์อุ๊ยหอมนะอุ๊ยใหญ่มาก20หยวนก็100ร้อนไหมหวานมากหวานแต่ว่าไม่อร่อยเท่าไหร่รู้ปะอีที่ร้านอาหารกลางวันอันนี้เหมือนอะไรรู้ปะไปเล่นอะไรมาคุณแม่ไปเล่นอะไรมาคุณแม่จะอร่อยนะแม่ลองชิมก่อนเร็วเมื่อกี้แม่บอกว่าเดี๋ยวต้องเปิดใหม่นะเพราะว่าแค่นี้อาม่าไม่พอหวาย
ตัวจริงนะคะคุณม่าอ้าวซิมเชียร์ค่ะม่าเชียร์กันเป้รู้ไหมไปว่าอะไรอะม่าอุ๊ยหมดแก้วหวานอร่อยเหมาะกับเสื้อที่ใส่มากเลยอ่ะลุควันเนี้ยแม่เจือจ้าเปรียวเยี่ยวราดหรือจะเป็นม้าลายหรือจะเป็นเสือก็จะเป็นเสือเอ้ยทำท่าก่อนข่าวปลาอุ้ยห้องใหญ่อ่ะอุ้ยอุ้ยขวางโจงเลอะละอุ้ยมีอ่างจริงด้วยเข้ามาก็จะเป็นที่อาบน้ำแบบนี้นะคะมีชักโครกนะคะแล้วก็มีอ่างนี่นะคะแล้วก็เข้ามาตรงนี้อับเป็นสองเตียงแล้วแบบนี้นะคะอ่ะกันซีนคืนนี้ก็นอนกับเจลัดนะคะนี่เริ่มได้ทะเลวิวข้างนอกอุ้ยเฮียเฮียอ๋อตรงนี้เป็นลานเทนนิสจบนอนที่นี่1คืนค่ะคือวันนี้เจอผู้ชายที่ปั๊มแล้วเขาก็นัดเจอฉันที่ให้มา Thank you very much What is called จี โอเคเป็นไก่นะคะไก่ลักกี้โอเคเดี๋ยวปีหน้า maybe next time I'm really lucky good girl good lucky right I think I'm lucky too wow it's the warmerSo cute เออเอางี้นะเป็นหัวในอนาคตไหมไม่รู้แต่ที่รู้ว่า first time ทำได้ดีมากเอายังไงอุ๊ยอุ๊ยนี่คือเขาบอกว่าเนี่ยคือปีนักศัตรูแล้วก็คือเขาว่าแบบไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกูก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษแต่พยายามสื่อสารคุยกันทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยรวมกันเป็นหนึ่งพยายามเข้าใจซึ่งกันและกันคือต่อให้แบบหน้าตาเขาแบบหน้าตาเขาอู่เสียซิงนะแบบเขาเรียกอะไรหน้าตาแบบเป็นมิตรอ่ะดูไม่ได้มาหลอกลวงสุดท้ายติดกล้องวงจรปิดด้วยนี่หรือเปล่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาใส่กำไรนี้แล้วเขาโชคดีในบางครั้งในบางเวลาเขาโชคดีเลยแต่เขาใส่นี้แล้วเขาชีวิตเปลี่ยนเลยแบบโชคดีเขาก็เลยซื้อไม้แมนด้วยแล้วก็เพิ่งเจอกันหน้าห้องน้ำอ่ะมันตั้งใจหน้าห้องน้ำถึง2นาทีอ่ะอุ๊ยหรือว่านี่แหละเอาละมาละสไปจีนเออที่ไปยกเกี้ยวไว้สำเร็จแล้วกูหมากลัวมาม่ากลัวจะโดนรวบไม่ไว้ใจยายละส่งตัวแทนยายโก้กับยายซิมมาด้วยแต่เหมือนยายซิมจะปาดปาดแล้วปาดอีกเดี๋ยวภาพลักษณ์ไม่ดีแหมสายตาเธอนั้นไซส์What type of girl do you like? Wow! นั่งเฉยๆไม่ต้องพูดเยอะตัวจริงมันมองลงกินไก่ดีกว่าวันนี้สนุกเกินแต่เอาไว้ว่าเราได้มิตรภาพที่ดีกับม้าเพราะว่าจิ้งเจียนคือฉันไม่รู้เลยเขาชื่ออะไรคือเรียกชื่อเขาให้ถูกก่อนเจียวเจียนอ่ะจริงเจนโจงเจียงอ่ะสักคนสักชื่อจอจานไม่จบไม่สิ้นอุ๊ยชีวิตนี้กูไม่จบกับชื่อจอจานหรออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจออุ๊ยไม่เอาไม่เอาจบจริงเจิ้งแจ้งเป็นเพื่อนกันจูดนิวแฟนใช่นิดแฟนเมย์แฟนเขาน่ารักมากเขาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเขาจะไปทายเอาเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะปนได้อันนี้มาม่าเราออกเองแต่เขาน่ารักนะเมื่อกี้นายพยายามจะจ่ายค่าฮอกเทลเขาบอกว่าโดนพาวเบิร์มเขาจัดการเองแล้วก็ทำให้รู้ว่าแบบคนจีนปนไม่ปนก็ได้นี้มาโดยเสน่หาเออราคาสี่ไทยเราฉันเพิ่งเจอเขาแค่5นาทีอ่ะไม่ถึงเลยอ่ะ2นาทีเขาฟรีแค่ละ 7,000 ไปห้องฉันไปห้องเธอกินมาม่าอยู่แล้วเอาไปให้7,000เราคือพรุ่งนี้เราต้องตื่น6โมงเช้าแต่ตอนนี้เป็นเวลาที่ยังคืนละจะบ้าตายกูยังไม่ลบหน้าลบตาเลยมัวแต่ไปแลดแต่ละแต่กับผู้ชายอยู่จริงโอ้ยเกะตุ้มเป๊ะแหมคันจังนะตลกมากทำอะไรกันในเวลาที่ยังคืนอ่ะมาเท่านั้น
คือหลังจากที่เสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราก็กลับมาเป็นแบบชาวไทยเราเนี่ยแหละค่ะกินข้าวน้ำกันเด้อคือค็อกเทลมันไม่ฟิลแบบแม่มันต้องแบบนี้เออต้องมาม่านี้กูจะซิมเรื่องมาดูดูหน้าอีสอันนี้หน้าอีสนะเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้อเนื้ออันนี้น่าจะอร่อยอยู่อันนี้เป็นหมูราเมงอารมณ์ประมาณนี้นี่หมูราเมงหมูราเมงผู้ชายเลือกให้เอาอันนี้แหละชูชูสรสชาติที่ผู้ชายเลือกผมแน่Morning ค่ะ Morning สวัสดีนะคะเช้านี้ก็เป็นวันที่2ของการอยู่เซี่ยงไฮ้แล้วนะคะอาหารเช้าที่จีนนะคะก็ค่อนข้างที่จะจริงจังเหมือนอาหารเช้าที่ไทยเหมือนกันนะก็เหมือนกันว่าอาหารเช้าอ่ะต้องไปใช้พลังงานเยอะๆเหมือนกันมาจีนก็ต้องทานบะหมี่นะคะคือน่าจะเป็นเหมือนแบบเครื่องปรุงรวมๆประมาณเนี้ยทุกคนเป็นซีอิ๊วเป็นน้ำปลาเป็นพริกเป็นอะไรพริกเผาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราตรงตักรวมๆแหละคือในก๋วยเตี๋ยวชีอ่ะจะมีแค่เส้นกับผักไม่มีอะไรเลยนะมีแค่เส้นกับผักไม่มีเนื้อสัตว์เลยและอร่อยมากเดี๋ยวรอดูว่าเราจะมาแอดออนอะไรเพิ่มดีจริงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจริงจังนี่ก๋วยเตี๋ยวโจ๊กข้าวผัดนี่เราจริงจังเช้าสุดมื้อเช้าสำคัญค่ะสุดๆก็ปรุงมั่วนะเมื่อวานเห็นเจเจเขาปรุงอะไรกูก็ปรุงงั้นด้วยใส่ทุกอย่างไม่มีจริงตรงนั้นแป๊บเดียวเส้นตัวอืดไวมากแต่แน่ก็แอบแอดออนใส่สาหร่ายลงมาด้วยนะเย็นแดงทำดึกอยากให้ชิมหืมเออว่ะอร่อยว่ะปลาต้องโก๋อ่ะอยากให้กินหืมยังไม่เสียวเลยไม่ใช่กัดอ่ะอร่อยไม่เหมือนปลาต้องโกะที่ไทยคือปลาต้องโกะที่ไทยมันจะติดเค็มๆใช่ป่ะแล้วก็แบบเหมือนโป่งๆอันนี้เหมือนซาลาเปามาในรูปแบบปลาต้องโกะใช่อร่อยมากอร่อยมากอะไรอ่ะแล้วอีกอย่างนึงให้มาต้องกินโจ๊กจีนคือกินโจ๊กโดยใช้ตะเกียบได้ป่ะล่ะที่จีนทำได้นี่คนจัดอร่อยถูกต้องไม่มีอะไรผิดแต่ก๋วยเตี๋ยวปรุงถึงเนาะอร่อยก็จะปรุงถึงมากรสมืออร่อยนะคะบอกเลยนะว่าเฮียอ้วนไม่ต้องห่วงคุณวุ่นวายมากกับเช้าวันที่2นะคะแต่ว่าขออัปเดตนิดนึงในเรื่องของตีนกาดูดิคือคุ้มมากที่ฉีดโบท็อกซ์ที่เดินคลินิกไปทำไมอ่ะตัวไม่มีริ้วรอยเลยอ่ะตีนกาไม่มีเลยนะคะนี่คือเป่งสุดๆแล้วลดเกินปะอันนี้คือแค่7วันผิวสวยผิวชับมากจริงๆคือร่อนเหมือนกระจกเลยอ่ะเตอร์ดาเดี๋ยวคลินิกนะคะเออเดี๋ยวเราจะไปเซี่ยงไฮ้แล้วแล้วเมื่อวานอ่ะเห็นหรอว่าโกแนนไปกับผู้ชายไม่เห็นแต่ได้ยินว้ายเลยพักขอบใช่ไหมแล้วว่าไงสวยใครสวยโกแนนหรอผู้ชายเออแรงมากโกแนนก็สวยแซ่บเก่งซูซ่าเซ็กซี่ขยี้หัวจิตขนาดนี้สวยเลยเหรอนวดได้เหรอถ้าจะหาผู้หญิงหาแฟนหาแบบโกแนนไหมเอาไหมแบบนี้สวยแซ่บสาวผู้ชายเฮ้ยจะสายหัวหรือจะกระยักหน้าลังเลจิตเด็กแค่เนี้ยมอหนึ่งยังไม่เอาเราเลยวันนี้ค่ะมอนิ่งเช้าอีกวันนึงแล้วขึ้นรถมาแล้วนะคะน้องซิมตื่นค่ะตื่นค่ะตื่นค่ะอ่ะวันนี้เราอยู่กันที่โรงละครคล้ายๆกันตนานะสถานที่ไว้ถ่ายหนังไว้ถ่ายละครไว้ถ่ายอะไรของคนจีนนี่คือฉากทั้งหมดที่เราจะสามารถเข้าไปถ่ายได้นะคะนี่คือตัวอย่างหนังที่เขาถ่ายกันมาอุ๊ยแกทําเวอร์มากอุ๊ยมีกระมงแจกกําแพงซีนอุ้ยมีสะพานนี้ด้วยสะพานสังฮีค่ะเมื่อกี้อุ้ยสะพานสังฮีสะพานสังฮีมีรถมารถอะไรว่าไปดูดูดิไม่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกว่าว่าของจริงจะเหมือนจริงไหมหรือว่าเอาไว้แค่โชว์ฉากได้อย่างเดียวน้องซิมเนาะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปถ่ายรากันดีกว่าเพราะว่าไงไหนๆล่าเราก็สวยละด้วยเดอะคีนีถูกต้องนมน้องซิมก็ใหญ่ทะลุเสื้อกันหนาวมาเลยเดี๋ยวทีนี้ให้ทำให้ฉันทำนมด้วยป่ะทำได้ให้อยากทำสาวผมสั้นมีนมเข้ามาภายในนะคะก็จะมีเป็นฉากแต่ละฉาก
อ๋อมีชุดให้เปลี่ยนด้วยเป็นตามแบบอยากได้เป็นฟิลไหนยังไงอย่างนี้อุ๊ยอันนี้เริ่มละผู้คนมากมายก็หลั่งไหลมานะคะเพื่อเข้ามาถ่ายรูปกับแต่ละฉากนะคะฉากข้างหลังเวอร์แกเหมือนในนี่เลยอะอยู่ Universal อะเหมือนอยู่ Universal ฉากพี่เว้ยน่าจะใช่นะน่าจะเข้าไปได้หมดเลยโอ้ยอันนี้สวยอะเป็นแกะสลักนี่โอ้ยสวยนี่คือวันนี้จัดคอสตูมตัวเองมาให้ดูเท่ๆดูเป็นฟิลแบบอุ๊ยตรงนี้สวยใส่คอนแทคเลนส์ด้วยแบบนี้ Hi อุ๊ยหมิงซิงแปลว่าดารานะคะทุกคนปูซื้อว่าไทยกว่าเรนพูดได้แค่นี้อ๋อเสียนี่อยู่จีนอะรู้แค่นี้พอละไม่ตายละโอ้ยมีรถไฟอุ้ยนี่เป็นรถไฟนี่คือจะถ่ายรูปให้เป็นแบบว่าเป็นหนังเลยไหมใช่เอาภาพมาต่อกันแล้วเป็นหนังเลยนะอ่ะไปคือทริปนี้ต้องขอบคุณเจรัตนะคะรูปสวยๆนี้มาจากเจรัตหมดเลยอ่ะไปหน้าสวยด้วยเดอะคลินิกเราก็ถ่ายรูปได้ไปทุกคนมาเป็นคู่เพื่อถ่ายพรีเวดดิ้งส่วนเราถ่ายไปเรื่อยไปเปื่อยจะทำเป็นเล่นตะกล้องคนนี้ได้อยู่นะนี่ได้มากหล่อเหลือเกินไปสถานีไปถ่ายรูปจริงคือมีรถม้ามีอะไรไปเลยให้มันจริงจังแล้วเมื่อกี้มีโรบอทเดินผ่านหน้าลงแน่นไปตรงนี้ไปเดินๆๆมีขบวนอยู่ตรงนู้นเดินอยู่เป็นแบบว่าแต่ละตัวอะไรอย่างงี้ไปเลยโอ้ยเวอร์อ่ะนี่ฮาวมาแคละเกินตัวจ้อยดูดิจ้อยไม่จ้อยเดี๋ยวมาดีดนะคะอุ้ยไหนลองจับน้องน้องอ๋อนี่ก็เป็นแบบฟิลถ่ายฉากนี้ได้รางรถไฟต้นไม้สถานที่ไว้ให้เด็กเล่นจริงๆมีม้ามุงม้าหมุนมีที่แข่งรถมีอะไรด้วยนะเวอร์อ่ะคือชีมีทุกฉากอ่ะฉากนี้ก็มีนะเป็นฟิลเหมือนแบบว่าเป็นแค่ผนังกั้นฉากขึ้นมาเป็นตึกอันนี้มันตึกเหมือนแบบตึกยุโรปยุโรปไว้อยู่ตรงนี้หันมาอีกฝากฝั่งหนึ่งเอ้ามันตึกเก่าตึกอิฐตึกอะไรแล้วตรงนู้นนะคะก็เป็นเหมือนแบบอิฐลูกป้าอะไรเงี้ยลานกว้างมาถ่ายมีโบสถ์มีอะไรเหมือนเขาทำขนาดใหญ่ค่อนข้างใหญ่มากๆเกือบจะเท่าขนาดจริงแล้วอะขนาดจริงเท่าขนาดจริงเลยปะขนาดจริงเนาะจริงเลยคือของบ้านเรายังมีแบบว่าอะไรนะเมืองโบราณเมืองจิ๋วอะมันยังเป็นแบบจิ๋วจิ๋วแต่อันนี้คือขนาดจริงไม่หล่อเลยอุ้ยตรงนี้เหมือนมีตลาดขายของนะคะเราก็คือไม่ถ่ายรูปแล้วค่ะอีสอยู่แล้วค่ะเต็นท์อยู่นี้จ้ะเอาเต็นท์ไหนเต็นท์ไหนอะไรยังไงอันนี้ที่เช่าชุดตรงนี้มีฉากเต็นท์มีฉากอะไรคือคำถึงเกินจริงมีทุกอย่างอยากได้ฉากไหนพูดไปฝั่งนู้นเป็นซีนีม่าโรงหนังละเมื่อกี้เห็นป้ายอยู่เด็กๆจีนน่ารักเขาทำเป็นซอยนะคะคุณแม่ให้มันแบบถึงซอยนั้นทะลุไปซอยนี้ต่อนะคะแล้วคือตอนนี้ฉันกับยายรัดหลงจริงนะไม่ได้หลอนเล่นนะแล้วฝนตกนะไม่ได้แกล้งแล้วนะอันนี้เมืองจริงๆนะหนึ่งเมืองนะเพราะว่ามีเป็นซอยจริงๆทุกคนว้ายคือพี่จีนทำถึงเกินอุ๊ยเอ้านี่ไงจีนละอันนี้ถึงเซี่ยงไฮ้ของจริงละมาอยากเกิดในยุคเซี่ยงไฮ้ว่ะนี่ไปถ่ายกับรถเร็วกับรถไปก็ถือว่าเราโชคดีนะมาแล้วคนน้อยแบบไม่ได้บุกพลาดหรือว่าที่นี่มันใหญ่วะ yeah. มันก็เลยแบบไม่ได้ปะปนให้มันแบบไซงานนะคะนี่ไซอันนั้นไซงานของจริงหรือเปล่า อาจจะไม่ใช่แบบไซงานแกงไซงานจริงมุมนี้แหละสวยเลย เวอร์ตาแตกขอย้ำข้อนี้เราเวอร์ตาแตกนะคะอยากมีให้มีสถานที่อย่างเงี้ยในไทยบ้างนะจะได้รู้สึกว่าแบบแบบหาที่ถ่ายรูปเนาะทุกคนเนาะก็คือตอนนี้คือน้ำหูน้ำตาไหลหมดคือหนาวฝนก็ตกนะคะเอาเป็นว่าโอ้โหเทปหนึ่งเนี่ย
น่าจะจุใจจุจิตกันไปหมดแล้วเดี๋ยวขอแบ่งไว้เป็นเทปอื่นบ้างเพราะไม่งั้นเดี๋ยวยัดรวมอยู่ในนี้หมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็น Walk Week มันจะไม่ใช่โอ้โหที่แบ่งหลาย EP นะคะเอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องแนนด้วยนะคะอุ๊ยพอยกขึ้นมาก็จะเห็นแบบกุ๊กๆคือใส่ให้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าโอ้ทริปเนี้ยแนนตกผู้ได้กี่คนเนอะแล้วอะรู้สึกชอบแล้วชอบมาจีนแบบคูณ10คูณล้านเท่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเฮ้ยหรือจริงๆแล้วตกผู้ชายได้แล้วผู้ชายบอกฉันอายุ18อ่ะเพราะว่าฉันไม่มีตีนกาไม่มีการนายนเพราะเดอะคลินิกหรือว่าเป็นเพราะฉันไร้ขนด้วยไม่แน่นะหรือว่าเป็นเพราะฉันไม่มีกลิ่นตัวไร้ขนทั้งตัวไร้ขนตรงไหนไร้ขนทั้งตัวค่ะเพราะว่าที่เดอะคลินิกฉันก็ไปเลน้องสาวมาด้วยเหมือนกันก็คือไร้ขนเหมือนกันเด็กละอ่อนเลยอ่ะๆๆไปในตาโอ้โห EP ถัดไปนะคะว่าจะทำมาในรูปแบบไหนเนี่ยหรือว่าจะไปไหนทำอะไรอีกไงฝากเทปเขาดาวไว้ด้วยนะคะไปแหละบ๊ายบาย